สวัสดีครับทุกๆคนเช้าวันจันทร์นะครับมันก็ไม่เช้านะมันก็สายนะครับจากที่แล้วนะครับที่ผมฝึกนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันเอาละตอนนี้นะผมฝึกท่าออลี่นะครับได้แบบลอยแล้วนะครับแต่ยังไม่คล่องเท่าไหร่ก็มีท่าฟิฟตี้กับลาวด้วยนะครับแต่ว่ายังลงไม่ได้เหมือนเดิมแต่ก็ขึ้นได้เยอะมากขึ้นนะครับจะเหลือลงนะครับแล้วก็ท่าทุกเกตกายนะครับก็เริ่มขึ้นได้แล้วนะแต่ก็ได้แค่นั้นนะเริ่มจับทางได้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตกันนะครับท่าออลี่50ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ทุกเกตนะครับ50เนี่ยผมสังเกตคือแบบฝึกเยอะมากนะครับตอนที่แล้วแล้วก็มันขึ้นไปแล้วมันยืนไม่ได้นะครับคาดว่าน่าจะเป็นเหล็กตรงแกนเนี่ยมันโผล่นะครับแล้วเวลาขึ้นไปเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนมันแผดออกมานะครับทำให้แบบยืนยากนะครับแล้วก็เวลาเราจะบังคับลงเนี้ยมันก็หลุดออกไปเฉยๆเลยนะครับเหมือนมันไหลลื่นอะไรเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวเอาไว้ค่อยว่ากันนะครับถ้าไม่ได้นะแต่ประเด็นก็คือวันนี้ออลี่นะครับเพราะว่าอยากจะทำสอนแต่ว่าคิดว่าจะน่าจะยังไม่สอนนะจนกว่าจะเปลี่ยนบอร์ดใหม่ก็จะเปลี่ยนบอร์ดใหม่เร็วๆนี่แหละประมาณสิ้นเดือนนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยที่เห็นว่าเนี่ยไม้เนี่ยด้านเทลของผมเนี่ยมันลอกมันหลุดไปแล้วนะครับเพราะว่าชนนะครับชนกับพวกขอบพวกอะไรพังหมดนะครับก็เวลาป๊อปคิดว่ามันอาจจะไม่ลอยเท่าไหร่แต่ช่างมันเอาล่ะเดี๋ยวมาลองดูฝึกไว้ก่อนเดี๋ยวรอบอร์ดใหม่น่าจะอาทิตย์นี้หรือไม่อาทิตย์หน้านะครับมาแล้วค่อยสอนอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ออลี่ใกล้จะสำเร็จแล้วเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอวอร์มก่อนวันนี้ก็มีคนเล่นอยู่3รวมผมนะครับอายุก็ไล่เลี่ยกันนะเชื่อหรือเปล่าครับว่าผมออลี่แบบไม่มีอะไรให้โดดไปได้นะครับเป็นมาตั้งนานแล้วนะครับการออลี่แบบเปล่าๆไม่มีอะไรให้โดดผมทำไม่ได้นะครับมันต้องมีอะไรให้โดดนะครับถึงจะโดดได้ไม่ลองมาดูกันถ้ามีกล้วยนะอันนี้นะครับบอดี้แต่ว่ายังไม่คล่องเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาลอง50นะครับพยายามแบบลงไวๆให้ได้นะครับจะได้แบบลงกลางคันตรงเหล็กลาวนะครับเพราะว่าผมไปสุดแล้วมันหมดแรงพอดีเป็นเพราะว่าไหลยังไหลเร็วไม่ค่อยได้นะครับไม่ค่อยคล่องจัดไปได้เมื่อกี้ก็คือแบบถ้าเรากระโดดมาปุ๊บถ้าเราจะลงเร็วเนี่ยเราต้องมีพลังในการสปริงแล้วพลังในการสปริงมันก็ต้องได้จากการย่อเพื่อเตรียมตัวที่จะสปริงนั่นเองผมก็เลยกระโดดลงมานะครับแล้วก็ย่อแล้วก็เอาออกนะครับปกติแล้วจะขึ้นไปแล้วก็ยืนชื่อใช่ไหมแล้วมันก็ลงไม่ได้ไงเพราะมันไม่มีสปริงต้องได้เมื่อกี้เองเดี๋ยวมาลองกับราวเหล็กดูนะครับโหน่ากลัวมากยิ่งขึ้นมันจะลงได้ป่ะลองดูเอาละครับคือตอนนี้เนี่ยกังวลเรื่องความกลัวในการขึ้นนะครับเราขึ้นไปได้แบบเตรียมตัวไม่ทันนะครับแบบกำลังจัดระบบใหม่อยู่มั่วไปหมดเลยตอนนี้
ฝึกหลังวิดีโอก็ความมั่นใจในการขึ้นเริ่มหายนะครับตอนนี้ฝึกมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วครับคือมันขึ้นไปได้นะครับตอนที่จะลงไวๆมันลงไม่ได้มันไม่เหมือนอยู่กับกระดานนะครับเพราะว่าไอ้เหล็กมันโดนเหล็กตรงนี้นะครับไม่สามารถที่จะอยู่กลางๆได้เวลาขึ้นไปยืนใช่ไหมปักไปนี่มันจะยืนประมาณนี้แล้วต้องทรงตัวอยู่ยากมากนะครับปักไม่ก็มาทางนี้นะครับมันจะไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้แล้วเวลาจะย่อนะครับพอย่อปุ๊บน้ำหนักมันจะลงแล้วมันก็ลงมาเลยนะครับตอนนี้เลยยังลงไม่ได้อยู่ดีนะขึ้นได้แต่ยังลงไม่ได้เดี๋ยวจะลองขึ้นไปปลายดูแล้วกันนะลองดูว่าลงได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็เอาไว้แก้ไขเรื่องทักอีกทีนะลองดูโอเคก็ลงได้ไป2รอบนะครับยอดมากรู้สึกแบบเฮ้ยต้องทำให้ได้แบบมันเกือบได้แล้วอีกนิดเดียวจะลงได้แล้วมันทำยาวรู้สึกแบบเหนื่อยก็ยังฝึกอยากฝึกจะลงได้นะครับแต่ทีนี้จับได้ตรงว่าเราต้องมีบาลานซ์เวลาเราขึ้นไปในบาลานซ์เราต้องดีนะครับมันถึงจะลงได้แต่เผอิญเมื่อกี้นะครับตาสุดท้ายนะบาลานซ์ผมโอเคแต่เวลาผมลงจะบิดแล้วน็อตอย่างที่บอกแกนน็อตตรงกลางเนี่ยพอมันบิดหน่อยเดี๋ยวมันเอียงแผ่นมันเอียงลงมาเลยนะเพราะว่าแกนมันนั่นเองแต่ก็พอทุกคนได้ถ่ายได้นะครับถ้าได้ทักสูงนะเพราะว่าเนี่ยน่าจะเป็นทักต่ำนะครับถ้าทักสูงมันน่าจะโอเคอยู่เดี๋ยวต้องมาลองหาคำตอบอีกทีนึงนะครับค่อยๆฝึกกันไปแต่วันนี้นี่คือแบบขึ้นได้อย่างแบบโอ้ขึ้นได้แบบเหมือนจะคล่องนะเดียวเก่าเยอะมากครับเราเดี๋ยวมาต่อตรงภูเก็ตนะครับว่าจะไปได้ถึงไหนนะครับผมจะขอพักเหนื่อยแป๊บนึงภูเก็ตกายก็คงเอาไว้เพียงแค่นี้เพื่อแบบเอา50ซะหมดแรงเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อแล้วกันเรื่องภูเก็ตมันก็ยังไม่ชัวร์นะครับต้องฝึกอีกเยอะก่อนจบวิดีโอเดี๋ยวมีเรื่องจะคุยนิดนึงครับเรื่องพอดีเมื่อวานเนี่ยได้ดูละครไทยนะครับเรื่อง SOS Sketch อะไรรักษาโรคซึมเศร้านะครับก็รู้สึกว่าชอบมากเลยนะครับปกติเนี่ยผมจะไม่ดูละครไทยนะครับก็หนังไทยมากจะดูในอินเทอร์เน็ตนะครับใน YouTube อะไรเงี้ยทีวีจะไม่ดูนะครับแต่ว่าละครไทยอันนี้ชอบเพราะรู้สึกว่าผ
ันดูแล้วน่าติดตามดีนะครับเอาอย่างนี้ถ้าใครเนี่ยชอบอยากถามทุกคนนะครับมาเม้นกันมีใครบ้างนะครับที่ดูซีรีส์นี้นะครับแล้วก็มาเล่นสเก็ตนะครับหรือไม่ก็ตอบมาก็ได้ว่าอะไรทำให้เราเล่นสเก็ตนะครับลงมาด้านล่างเดี๋ยวผมจะมาอ่านนะครับก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับเจอกันในวิดีโอหน้านะครับน่าจะยังไม่ต่อทอรี่นะเดี๋ยวอาจจะเป็นภูเก็ตต่อนะครับผมลาไปก่อนเลยมากๆเลยวันนี้อย่าลืมชีวิตเกิดมาแล้วออกใจนะบ๊ายบาย